อีกประเด็นหนึ่งนะฮะขอพูดกับคณะทูตที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้ภาษาไทยหรือว่าส่งล่ามมาผมขอพูดกับสัตว์จีนและท่านทูตจีนเป็นการเฉพาะเลยว่าสั่งไปที่รัฐบาลฮ่องกงให้ไล่ทักษิณออกจากฮ่องกงเดี๋ยวนี้ครับรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนตราบใดที่ท่านให้ทักษิณพักพิงอยู่ที่ฮ่องกงหรืออยู่ที่จุดไหนของเมืองจีนรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นศัตรูกับประเทศไทยครับเราไม่เคยให้ประธานาธิบดีของไต้หวันเราไม่เคยให้องค์ดาไลลามะของทิเบตเราไม่ให้ผู้นำของชนกลุ่มน้อยจีนชาวมุสลิมที่เมืองจีนเราไม่ยอมให้พวกนักคัดค้านต่อต้านรัฐบาลจีนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมาใช้ประเทศไทยเป็นเวทีที่จะถมน้ำลายลดกลับไปที่ปักกิ่งครับฉันใดฉันนั้นนะฮะท่านทูตจีนนะครับเจ้าหน้าที่จีนที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วนั่งฟังดูทีวีเอสทีวีอยู่ที่สถานทูตจีนฟังให้ดีครับอย่าให้ไอ้ทักษิณได้อยู่ในเมืองจีนหรือที่ฮ่องกงอีกต่อไปครับมิฉะนั้นแล้วนะครับเราจะต้องขอไปเยี่ยมสถานทูตจีนแล้วก็สำนักงานการค้าของฮ่องกงว่าสวยแค่ไหนฮะแล้วผมก็ขอเตือนประเทศอาหรับด้วยนะครับแล้วก็ขอเตือนประเทศทั้งหลายด้วยว่าณวันนี้ท่านไม่มีสิทธิ์ให้ไอ้ทักษิณซึ่งเป็นนักโทษเป็นผู้ที่ได้ทำร้ายโหดร้ายโดยเฉพาะกับชาวไทยมุสลิมนั้นเนี่ยพักพินใดๆครับส่งกลับมาครับส่งกลับมาแล้วก็ขอเตือนอีกคนฮะสหายฮุนเซนสหายฮุนเซนเลิกเล่นปาหี่กับประเทศไทยได้แล้วเลิกคบหาสมาคมกับทักษิณเราอยากจะมีความสัมพันธ์ฉันพี่ฉันน้องกับคนเขมรคนกัมพูชาฮุนเซนอย่าเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ที่เราเป็นพี่น้องกันมาเป็นพันๆปีนะฮะโดยการทำมาค้าขายแล้วก็ร่วมกันโกงกินคนเขมรคนไทยกันอีกต่อไปอย่าได้ให้ทักษิณเข้ามาในประเทศกัมพูชาเป็นอันขาดไม่งั้นต้องไปเยี่ยมพัตตะบองอีกแล้วครับก็สุดท้ายก็ต้องขอชมคุณอนุพงศ์สักนิดหนึ่งนะครับต้องชมนิดหนึ่งการนั่งเฉยไปพูดถือว่าเป็นการอะไรครับเป็นอรยะขัดขืนที่ยอดเยี่ยมฮะแต่ว่านั่งเฉยๆแล้วก็ทุกชั่วโมงนะฮะก็ช่วยนั่งทับไอ้โควิดแล้วก็ตำรวจทั้งหลายด้วยมึงอย่าเคลื่อนกำลังเป็นอันขาดกูเอาตายก็อีกประเด็นหนึ่งฮะถึงหนูนานะครับรู้จักกันดีคุณกาญจนาครับลูกคุณบรรหารรู้จักกันมานานนะฮะผมมีความเคารพคุณกาญจนาในฐานะนักการเมืองโดยเฉพาะล่าสุดก็เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วยกร่างกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์จนเป็นผลสำเร็จนะฮะผ่านออกมาเป็นกฎหมายใหม่ได้ผมแล้วก็ชื่นชมคุณกาญจนาศิลปะอาชาเป็นการส่วนตัวเป็นพิเศษแล้วก็เห็นว่าจะเป็นผู้นำทางการเมืองสตรีในอนาคตที่ดีคนหนึ่งช่วยไปบอกคุณพ่อเสียทีได้ไหมครับลาออกมาอย่างที่คุณปองได้สั่งราชการไปแล้วครับคุณบรรหารโตจนป่านนี้แล้วหัวงอกแล้วให้เด็กๆอายุ20กว่ามาด่าพ่อล่อแม่อยู่ทุกวันได้อย่างไรคุณสนะเสนันสมศักดิ์เราก็เห็นหน้ารู้จักมักจีกันทั้งนั้นนะครับกลับตัวครับวันสุดท้ายพูดแล้วพูดอีกเนี่ยท่านก็คงยังไม่หูบอดถึงขนาดนั้นมายืนอยู่กับประเทศไทยมายืนอยู่กับประชาชนชาวไทยครับผมพูดง่ายๆนะฮะกับนักการเมืองเหล่านี้กับนายตำรวจแล้วก็รับเงินทักษิณอยู่กับปลัดกระทรวงอะไรทั้งหมดว่า
ถ้าเผื่อมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเกี่ยวกับอุดมการณ์ว่าจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม่หรือไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยท่านยืนตรงกลางได้เราขอฟาดกับเสื้อสีแดงได้เพราะนั่นมันเป็นเรื่องของวิถีทางว่าจะแปรรูปหรือไม่แปรรูปแต่พอมันถึงประเด็นว่าเขากำลังทำลายล้างระบอบพระมหากษัตริย์เขาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รักของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยและบรรดาพวกมึงเนี่ยนั่งทำอะไรกันอยู่ต้องขอประทานโทษด้วยฮะไออาชีพทูตเนี่ยต้องเป็นคนสุภาพตามอาชีพแต่ว่าพื้นแล้วก็กุ้ยที่พร้อมจะทิ่มหน้าทักษิณเมื่อไหร่ก็ได้ขอบคุณมากครับ